สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาเล่นสนุกกับเราของเล่นเด็ก Toys Thai วันนี้เราก็มีรีวิวของเล่นเจ๋งๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะคะที่เห็นในหลอดอันนี้มันเรียกว่าเจลอพิลซึ่งของเล่นอันเนี้ยมันก็เป็นของเล่นที่เราสามารถทำเจลเนี่ยมาทำเป็นเครื่องประดับของทำมือหรืออะไรต่างๆทำได้ทุกอย่างเลยนะคะโดยมีอุปกรณ์มาให้พร้อมถ้าเพื่อนๆจำคลิปที่แล้วกันได้นะครั้งที่แล้วเราเคยมีการทำสร้อยข้อมืออะไรพวกนี้แล้วก็ทำเคสสำหรับมือถือเนาะด้วยตนเองในการใช้เจลเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ปล่อยส่วนมันแห้งแล้วมันก็จะแข็งตัวนั่นเองในคู่มือก็จะบอกว่ามีการทำอะไรหลายๆอย่างสำหรับวันนี้ที่เห็นหน้าตาประหลาดๆก็คงงงกันใช่ไหมล่ะมันคืออะไรที่เห็นอยู่ตรงหน้าแต่สิ่งที่เราจะทำในวันนี้มันก็คือปลอกที่ไว้สวมกับปากกาหรือดินสอนั่นเองเป็นการทำง่ายๆเลยนะคะไม่ยากเราจะมาโชว์ให้เพื่อนๆดูไปพร้อมๆกันในคลิปนี้เลยก่อนอื่นเราก็ต้องติดตั้งไอ้เจ้าหลอดอันนี้เพราะว่าจะทำเป็นปลอกมันก็ต้องแบบให้มันเป็นลักษณะว่าเป็นปลอกแล้วก็กลมเนาะรับกับหลอดอะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะมีหัวเจลนะคะแล้วก็จะมีเจลสีชมพูนั่นเองเราจะแกะออกมาให้ดูว่าสีจริงๆมันเป็นยังไงกันไหนว่าสีมันจะค่อนข้างหวานแววมากๆแถมมีคริสเตอร์ด้วยอ่ะมีคริสเตอร์ไหมมันแอบระยิบระยับนิดนึงเป็นประกายเนาะเขียนว่าเจลอพีอยู่อันนี้สีม่วงค่ะสีม่วงอันนี้เหมือนยาทาเล็บเลยสวยมากอันนี้ก็เป็นหัวนะคะเวลาคล้ายๆเราทำคัพเค้กทำเค้กอะไรเงี้ยเขาแต่งหน้าเคเขาก็ใช้อุปกรณ์แบบนี้เนาะบีบลงไปปุ๊บมันก็จะได้รูปทรงที่เราต้องการนั่นเองเจลนี้มันก็จะมีค่อนข้างใสมากๆเลยค่ะพอทาถูกับผิวเนี่ยมันจะเห็นเป็นเหลือแค่สีจางๆแล้วก็เป็นประกายระยิบระยับอันนี้เป็นสีเขียวค่ะสีเขียวก็สวยมากเลยอ่ะชอบสีเขียวแนวนี้มันดูแล้วมันเย็นตาสบายตาดีเนาะตอนนี้เราก็มีสีม่วงสีชมพูสีเขียวแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเริ่มลงมือปฏิบัติการกันเลยการทำปอกดินสอหรือจะใส่ในปากกาก็ได้นะคะเราจะเริ่มด้วยการบีบเจลลงไปตามแนวลาดยาวแบบนี้นะคะเราก็ค่อยๆหมุนลอดเนาะด้านข้างมันจะมีที่ให้หมุนนะคะถ้ากล้องเห็นไม่ชัดเราก็ลากยาวให้ความยาวมันเท่ากับที่เราได้ทำในตอนแรกแล้วก็เว้นช่วงไว้นะได้3ด้านแล้วค่ะนั้นก็จะเป็นลายยาวทั้ง3ด้านต่อไปเราจะมาเริ่มลงสีเขียวกันนะคะโอ้ยสีสวยมากอ่ะชอบนี่เราได้ปลอกด้านบนเราจะมาทำปลอกด้านล่างกันต้องใช้ความปราณีตนิดนึงเนาะได้ทั้งปลอกบนและล่างแล้วเนาะต่อมาเราจะมาเริ่มเติมเนื้อข้างในก็จะเป็นสีชมพูอ่อนใส่ลงไปทีละจุดแบบนี้นะคะบีบลงไปค่อยๆบีบสลับสีนิดนึงให้มันดูมีไฮไลท์บ้างจะได้ไม่แบบชมพูล้วนมีลูกเล่นนิดหน่อยสีเขียวตรงกลางนี่เราก็จะได้แล้วนะคะด้านข้างเราก็ต้องเติมเต็มไม่ให้มันมีช่องว่างเนาะแล้วก็เติมสีเหมือนเดิมเลยค่ะทีละจุดสีชมพู
พอสักระยะหนึ่งพอถึงตรงกลางปุ๊บเราก็สลับสีใช้สีเขียว1จุดจากนั้นเราก็เติมให้เต็มโดยการใช้สีชมพูอ่อนอีกรอบหนึ่งนะคะเหลือด้านสุดท้ายอีกนิดเดียวเดี๋ยวเติมอันนี้ให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงเพื่อความหนาให้มันหนาขึ้นนั่นเองจะได้แข็งแรงกว่าเดิมเนาะแล้วก็เติมสีเขียวไปตรงกลางอีกเช่นเคยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เราก็ได้ทุกด้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่จะหมุนให้ดูเพื่อนๆเห็นรอบด้านไหมอันนี้ก็คือหน้าตาไกลๆเนาะว่าโดยรวมแล้วมันจะออกยังไงจากนั้นเราแค่วางทิ้งไว้อะค่ะไม่ต้องไปแตะมันไม่ต้องไปแตะต้องอะไรทั้งสิ้นไปดูทีวีไปกินข้าวไปดูหนังอะไรก็ได้อันนี้มันก็แข็งเรียบร้อยนะคะเราทิ้งไว้ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเนาะตอนนี้มันก็แข็งแล้วเราเลยแตะได้แล้วจะมารีวิวเพื่อนๆดูกันว่าพอแข็งแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนี่เดี๋ยวจะเอาออกจากหลอดเนาะเห็นชัดไหมคะตอนนี้แข็งจริงจังเดี๋ยวค่อยๆดึงออกจากตัวหลอดนี่ออกมาแล้วเราก็จะได้เป็นกลมๆเป็นรูกลมๆตรงกลางนะคะสามารถสอดเข้าไปในปากกาในดินสอได้ตอนนี้เรามีปากกาแล้วเรามีดินสอเราก็จะลองสอดลงเข้าไปให้เพื่อนๆดูกันเราค่อยๆสอดเข้าไปนะคะนี่มันจะยังมีความนิ่มนิดนึงอ่ะเพราะว่าไม่ได้ปล่อยไว้นานขนาดนั้นถ้าทิ้งไว้นานสักพักนึงน่าจะโอเคแข็งตัวมากกว่านี้เห็นไหมคะตอนนี้เราก็ได้กรอกดินสอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองมีความคิ้วมีความน่ารักเป็นประกายสวยงามอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆมีเวลาทำเยอะๆเราก็สามารถทำเป็นปลอกปากกาหรือดินสอทั้งแท่งได้เลยนะคะไม่ต้องทำมาแค่สั้นๆแบบนี้สามารถทำก็ตามทำบนหลอดเหมือนที่เราทำตอนเมื่อสักครู่นี้ค่ะแล้วก็วาดยาวลงไปทั้งแท่งแล้วแต่ความยาวของดินสอและปากกาของเราเนาะเราก็เสียบออกไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอออกมาก็จะได้รูปร่างหน้าตาปลอกเจ้าดินสอที่ยาวเต็มแท่งโดยเราครีเอทเองทำเองด้วยมือเลยเห็นไหมคะว่างาน DIY เนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดแล้วก็เด็กๆใครก็สามารถทำได้ถ้าเพื่อนชอบหรือไม่ชอบยังไงอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์เซ็กชันข้างล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้รีวิวของเราก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วอย่าลืมกดติดตาม YouTube Channel นะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ข่าวสารจากพวกเราเป็นคนแรกแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ